ยได้ยินแต่คนพูดถึงก๊าซเรือนกระจกก๊าซเรือนกระจกว่าแต่เรือนกระจกจริงๆเนี่ยเอาไว้ทำอะไรกันแน่นะสวัสดีค่ะวิจัยชาแนลพลอยปิวค่ะเชื่อว่าเราทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมคะว่าแต่เรือนกระจกจริงๆที่เป็นที่มาของชื่อก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรมันมีหลักการยังไงแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับก๊าซเรือนกระจกหรือว่าจริงๆแล้วเจ้าเรือนกระจกเนี่ยคือสิ่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมากันแน่วันนี้วิเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและก็ได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเรือนกระจกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วตามชื่อเลยค่ะมันเป็นเรือนที่ทำจากกระจกทั้งหลังเลยนะคะและที่มันได้ชื่อภาษาอังกฤษว่า green house เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นที่ที่เขาเอาไว้ปลูกต้นไม้ข้างในค่ะซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นประเทศเขตร้อนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปที่เมืองนอกหรือว่าเราเล่นเกมที่แบบเซตติ้งมันเป็นเมืองนอกอ่ะเราจะคุ้นกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเกม harvest moon หรือว่าสิ่ง harry potter เราก็จะเห็นว่าแฮร์รี่ต้องไปเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์ในเรือนกระจกนะคะถึงปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงก๊าซเรือนกระจกจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เจ้าตัวเรือนกระจกที่เป็นที่มาของชื่อก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่ว้าวมากค่ะสำหรับประเทศเขตหนาวเขตอบอุ่นนะคะเพราะถ้าใครเคยเล่น Harvest Moon จะเก็ตเลยว่าอ่ะปกติประเทศที่มันอยู่เขตอบอุ่นเขตหนาวเนี่ยเขาจะมีหลายฤดูกาลใช่ปะแล้วแต่ละฤดูกาลอากาศมันจะแตกต่างกันมากๆนะคะทำให้ในแต่ละฤดูปลูกพืชผักได้ต่างกันและที่สำคัญในช่วงฤดูหนาวที่แบบหิมะลงอะไรเงี้ยก็คือแทบจะปลูกอะไรไม่ได้เลยนะคะนอกจากนี้ต่อให้เป็นในช่วงฤดูร้อนบางทีมันก็ร้อนไม่พอที่จะปลูกพืชบางชนิดได้แล้วคนเมืองหนาวเนี่ยก็ดันชอบพืชเขตร้อนหลายชนิดซะด้วยค่ะดังนั้นตั้งแต่ในสมัยโบราณเนี่ยนะคะคนเราก็มีความพยายามจะต่อสู้กับธรรมชาติอยู่แล้วคนเมืองหนาวเขาก็พยายามจะปลูกพืชที่แบบปลูกในช่วงฤดูร้อนเนี่ยในฤดูอื่นๆมาตั้งนานแล้วค่ะนึกสภาพว่าอยากกินผลไม้ฤดูร้อนตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มันหน้าหนาวฉันจะต้องรอไปอีกแบบหลายเดือนเลยหรอกว่าจะฤดูร้อนก็มันอยากกินแล้วอะอย่างในสมัยโรมันอะมันก็มีจักรพรรดิโรมันที่แบบชอบกินแตงกวาทุกคนแล้วเขาก็อยากกินแตงกวาตลอดปีแต่แตงกวามันเป็นพืชที่ปลูกได้ในช่วงฤดูร้อนไงเขาก็เลยพยายามหาวิธีมานานละอย่างจักรพรรดิองค์เนี้ยเขาก็ใช้วิธีว่าให้คนปลูกแตงกวาเนี่ยใส่รถที่มันเข็นได้แล้วตอนกลางวันก็เข็นรถออกมาให้แตงกวามันไปรับแสงแดดเต็มที่แล้วพอกลางคืนที่มันหนาวเนี่ยก็เข็นกลับเข้าไปเอาไปเก็บไว้ในโรงเรือนอะไรที่มันมีอุณหภูมิค่อนข้างจะอุ่นนะคะเขาก็พยายามหาวิธีต่างๆกันมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งมาช่วงศตวรรษที่16ในอิตาลีนะคะมันก็มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นบนโลกเราค่ะนั่นก็คือนวัตกรรมเรือนกระจกนั่นเองนะคะซึ่งนวัตกรรมนี้มันทำให้ชาวอิตาเลียนเนี่ยสามารถปลูกพืชที่แบบปลูกขึ้นได้แค่ช่วงฤดูร้อนเนี่ยปลูกได้ตลอดปีเลยหรือว่าจะไปปลูกพืชเมืองร้อนเลยเนี่ยก็ปลูกได้เช่นกันนะคะคือมันว้าวมากสำหรับคนยุคนั้นอะในยุคแรกๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกนวัตกรรมนี้ว่าแบบนี้แหละที่วิวขึ้นให้ดูเป็นภาษาอิตาลีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า botanical garden ค่ะแล้วพอนวัตกรรมเรือนกระจกมันเกิดขึ้นมันก็สะดวกมากไงดังนั้นเรือนกระจกมันก็เลยแพร่กระจายไปตามที่ต่างๆทั่วยุโรปเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครไปเที่ยวยุโรปจะเห็นว่ายังมีเรือนกระจกเนี่ยกระจายกันอยู่ตามที่ต่างๆเต็มไปหมดนะอย่างที่หนึ่งที่วิวเคยเล่าไปก็ที่เรือนกระจกที่แบบใหญ่อันดับต้นๆเก็บพืชไว้อันดับต้นๆของโลกเลยที่อังกฤษนะคะทีนี้เราก็รู้ที่มาที่ไปของเรือนกระจกคร่าวๆแล้วแต่คำถามใหญ่ของวันนี้เลยก็คือแล้วเรือนกระจกมันทำงานยังไงทำไมมันถึงร้อนอยู่ได้สมัยนั้นเขามีไฟฟ้ามีเครื่องทำความร้อนหรออันนี้ก็ต้องบอกว่าสมัยปัจจุบันน่ะไม่แน่แต่สมัยนั้นอ่ะมันยังไม่มีแล้วมันว้าวกว่านั้นเยอะเลยค่ะคือเรือนกระจกสมัยที่แบบเป็นออริจินอลมากๆเนี่ยนะเขาใช้เทคโนโลยีของการถ่ายเทความร้อนหลักการการทำงานของมันก็คือเขาจะสร้างเรือนขึ้นมาจากกระจกใสๆหรือว่าสมัยนี้ก็อาจจะพัฒนาเป็นใช้แบบพลาสติกใสอาจจะไม่ต้องเป็นกระจกทั้งหมดแล้วก็ได้นะซึ่งสาเหตุที่เขาต้องใช้วัสดุใสๆเนี่ยก็เพื่อให้แสงแดดเนี่ยสามารถส่องลงมาได้นะคะทีนี้ด้านในอยากจะแบบปลูกพืชเมืองร้อนอยากใส่ของใส่อะไรก็ใส่ใสๆลงไปนะคะแล้วพอแสงแดดส่องลงมาปุ๊บของที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะแบบกักเก็บพลังงานอะไรของมันนะเปลี่ยนให้แสงเนี่ยกลายเป็นพลังงานความร้อนที่มันแบบอุ่นระอุอยู่ข้างในนะคะอารมณ์คล้ายๆกับเวลาเราไปเดินเท้าเปล่ากลางแดดแล้วเราจะรู้สึกว่าพื้นมันแบบอมความร้อนได้ไม่เท่ากันแต่ละที่อ่ะแบบพื้นซีเมนต์จะอมความร้อนได้มากกว่าพื้นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเราไม่ได้พูดถึงว่าอะไรอมความร้อนเยอะความร้อนน้อยวันนี้นะแต่หลักๆก็คือไอ้พวกของทั้งหลายที่มันอยู่ในเรือนกระจกอ่ะมันก็จะอมความร้อนเอาไว้อุ่นระอุอยู่ในเรือนกระจกนะคะซึ่งถ้าเป็นตามธรรมชาติเนี่ยต่อให้ของพวกนี้มันอมความร้อนแค่ไหนแต่ว่าไปเจออากาศหนาวเดี๋ยวมันก็จะถ่ายเทอุณหภูมิอะไรกันเพื่อพยายามปรับให้อุณหภูมิแบบเท่ากันใช่ปะของก็จะค่อยๆเย็นลงแต่ในกรณีเนี้ย
มันมีเรือนกระจกครอบอยู่ค่ะดังนั้นความร้อนมันก็ไม่ได้หลุดออกไปข้างนอกเยอะขนาดนั้นมันก็อุ่นระอุอยู่ข้างในนะคะทีนี้ก็แปลว่าพืชที่อยู่ข้างในเนี่ยอยากจะปลูกของฤดูไหนก็กะอุณหภูมิไปสิว่าจะเอาร้อนแค่ไหนร้อนมากก็ปิดเรือนกระจกไว้ให้สนิทร้อนน้อยก็ระบายอากาศออกสักหน่อยให้มันแบบไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็โอเคแล้วไงดังนั้นเขาก็เอาประโยชน์เรื่องอุณหภูมิตรงเนี้ยมาใช้ในการปลูกพืชนอกฤดูกันค่ะก็เลยนำมาสู่คำถามใหญ่เลยนะคะว่าอ้าวแล้วเรือนกระจกที่เขาใช้ปลูกต้นไม้มันเกี่ยวอะไรกับการเรือนกระจกที่เราต้องแบบมากลัวๆการภาวะเรือนกระจกอะไรที่เขาพูดถึงกันนะต้องบอกว่าเกี่ยวค่ะเพราะว่าตอนนี้สภาพของโลกเราเนี่ยมันเหมือนกับเรือนกระจกขนาดใหญ่นะคะแต่เป็นเรือนกระจกที่เปิดระบายความร้อนไม่ได้ค่ะดังนั้นมันก็เลยร้อนเกินไปไงร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคือต้องบอกว่าจุดเด่นของโลกเรานะนอกจากมีออกซิเจนอะไรแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยอุณหภูมิมันก็เหมาะกับการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆมีอุณหภูมิอุ่นพอดีท่ามกลางอวกาศอันหนาวเย็นมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งจุดที่ทำให้เราคล้ายกับเรือนกระจกเนี่ยก็คือชั้นบรรยากาศที่ทำหน้าที่เหมือนกับกระจกบางๆกำลังดีอยู่ค่ะทีเนี้ยเวลาแสงอาทิตย์มันส่องลงมาที่โลกเนี่ยมันก็เหมือนกับเรือนกระจกอะสิ่งต่างๆข้างในโลกเนี่ยก็ดูดซับความร้อนเอาไว้แล้วชั้นบรรยากาศเนี่ยก็จะเป็นตัวที่กักเก็บความร้อนเอาไว้แบบพอดิบพอดีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันก็ไม่ได้เก็บได้ดีเหมือนกับเรือนกระจกหรอกเพราะว่าชั้นบรรยากาศมันไม่ได้เป็นแบบกระจกแผ่นๆนึกออกปะเรียกได้ว่าก็กักเก็บความร้อนเอาไว้พอเหมาะพอสมที่ทุกสิ่งอย่างในโลกจะใช้ชีวิตอยู่แหละแต่ประเด็นก็คือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดเวลาค่ะเพราะว่าชั้นบรรยากาศอ่ะมันไม่ได้กักเก็บความร้อนหรือว่าปล่อยความร้อนออกไปในอัตราเท่าเดิมตลอดกาลไงเนื่องจากมันมีอีกสิ่งนึงมาเป็นตัวแปรสำคัญนะคะนั่นก็คือก๊าซเรือนกระจกค่ะก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้โลกของเราอ่ะมีสภาพเหมือนกับเรือนกระจกไม่สามารถระบายความร้อนออกได้นะคะคือจริงๆต้องบอกว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะคะมันมีหลายตัวมากค่ะตัวที่เราคุ้นๆกันก็อาจจะมีแบบไนตรัสออกไซด์มีเทนคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะซึ่งพวกก๊าซเรือนกระจกเนี่ยก็คือตัวที่มันจะลอยขึ้นไปจากพื้นโลกแล้วก็ไปอยู่กับชั้นบรรยากาศเหมือนกับไปเคลือบเอาไว้นะคะและคุณสมบัติของมันก็คือมันสะท้อนความร้อนได้ดีมากค่ะดังนั้นเวลาสิ่งต่างๆบนพื้นโลกเนี่ยต้องการจะคายความร้อนปกติมันก็อาผ่านชั้นบรรยากาศออกไปบางส่วนเหลือเอาไว้บางส่วนพอใช้ใช่ปะแต่พอมันมีพวกนี้มาเคลือบอ่ะมันทำให้ความร้อนเนี่ยสะท้อนกลับมาปึ้งดังนั้นความร้อนมันก็วนกลับมาที่โลกอีกนะคะในขณะที่แสงอาทิตย์ส่องมาเพิ่มความร้อนก็มาเพิ่มพอมาเพิ่มเสร็จจะสะท้อนออกไปมันก็ติดอีกก็เด้งกลับมาที่โลกอีกดังนั้นความร้อนมันก็วนอยู่ในโลกระบายออกไปไม่ได้เหมือนกับเรือนกระจกที่ไม่มีที่เปิดให้มันระบายความร้อนค่ะซึ่งตัวอย่างหนึ่งที่ชัดมากเลยนะที่แบบเป็นสภาพของภาวะเรือนกระจกสุดขั้วแบบระบายความร้อนไม่ได้เลยร้อนสุดขีดนั่นก็คือดาวศุกร์ค่ะคือเวลาที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเขาบอกว่านี่แหละคือดาวศุกร์ที่สว่างสุขใสสวยงามจริงๆมันไม่ได้แบบมีแสงอะไรนะคือจริงๆแล้วดาวศุกร์อะมันเป็นดาวเคราะห์ที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของมันอะเข้มข้นมากนะคะดังนั้นมันก็เจอภาวะอย่างนี้แหละสะท้อนความร้อนไปออกนู่นนี่นั่นเด้งไปเด้งมาสุดท้ายมันก็เลยทำให้อุณหภูมิบริเวณพื้นผิวของดาวศุกร์เนี่ยสูงปรี๊ดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สูงประมาณแบบ460องศาเซลเซียสอะก็คือร้อนมากร้อนจนสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยไปอยู่ไม่ได้แน่ๆนะคะอันนี้คือปลายทางของการที่แบบก๊าซเรือนกระจกมันหนาแน่นมากๆถ้าที่โลกของเราเนี่ยยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะขึ้นไปขนาดนั้นอีกแล้วชั้นมันหนาเท่าดาวศุกร์ก็รับรองว่าไม่มีอะไรอยู่ได้แน่นอนนะคะดังนั้นมันก็เลยนำมาสู่คำถามใหญ่มากๆในโลกนะคะว่าในเมื่อก๊าซเรือนกระจกมันไม่ดีแบบนี้แล้วเราไม่ปล่อยมันได้ไหมซึ่งถ้าเอาแบบเบสิกแล้วคงคิดว่าก็ใช่ไงก็ไม่ดีก็ไม่ปล่อยแต่จริงๆแล้วคำตอบมันคือไม่ได้ค่ะเพราะว่าต่อให้เราจะพยายามแค่ไหนเราก็ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ได้ทุกกิจกรรมของมนุษย์อะปล่อยก๊าซเรือนกระจกหมดเลยเอาง่ายๆแค่เราหายใจออกเนี่ยมันก็เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกแล้วอะแล้วก็ไม่ใช่แค่มนุษย์เราที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะแต่ในธรรมชาติมันก็มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหมือนกันไงอย่างปกติเราจะคุ้นกับว่าต้นไม้เนี่ยผลิตออกซิเจนใช่ไหมแต่กระบวนการที่ทำให้เกิดออกซิเจนอะมันคือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในเวลากลางวันของต้นไม้ใช่ปะอย่างไรก็ตามต้นไม้มันก็ต้องหายใจเหมือนกันเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ออกมาจากต้นไม้ตอนที่มันหายใจก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงวัฏจักรธรรมชาติเนี่ยนะธรรมชาติมันจัดสรรมาแล้วแหละว่ามันต้องแบบครบวงของมันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพืชอะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการเกิดมาว่าฉันจะเกิดมาเพื่อผลิตออกซิเจนให้กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่อันนั้นมันเป็นแค่ผลพลอยได้จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายการมีอยู่ของพืชคือมันเกิดขึ้นมาเพื่อผลิตน้ำตาลค่ะซึ่งกระบวนการผลิตน้ำตาลของมันเนี่ยนะก็คือการเอาคาร์บอนจากคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาต่อกันจนได้น้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นพื้นฐานของสารอาหารประเภทที่เป็นคาร์โบไฮเดรตทุกอย่างอ่ะมันเกิดจากคาร์บอนเห็นไหมชื่อคาร์โบไฮเดรตมันก็รู้อยู่แล้วว่ามีคาร์บอนอยู่ข้างในอ่ะน้ำตาลคือคาร์บอนแป้งคือคาร์บอนเซลลูโลสที่อยู่ในผนังเซลล์พืชก็เป็นคาร์บอนนะคะแค่มันอยู่ในรูปแบบที่ต่างกันค่ะทีเนี้ยพอพืชมันเกิดมามันเป็นเหมือนก้อนคาร์บอนมาแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมันก็จะมากินพืชใช่ไหมคะแล้วมันก็จะผ่านกระบวนการย่อยเอาพลังงานอะไรไปส่วนของเสียที่เหลือออกมาก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะตามธรรมชาติมันก็ควรจะวนกลับเป็นวัฏจักรคาร์บอนของมัน
นะคะพืชก็อาจได้คาร์บอนไดออกไซด์จากสัตว์เอามาวนสังเคราะห์ด้วยแสงผลิตอาหารให้สัตว์ไปอีกรอบนึงนะซึ่งกระบวนการนี้มันควรจะสมดุลมากๆนะคะมีคาร์บอนไดออกไซด์ไม่น้อยไม่มากเกินไปในอากาศแบบพืชก็กำจัดได้แต่ก็มีพอใช้อะไรอย่างเงี้ยของมันเอาเป็นว่ามันสมดุลของมันอยู่แล้วอะจนกระทั่งมันมีสิ่งมีชีวิตนึงไปทำให้สมดุลนี้พังนะคะนั่นก็คือมนุษย์นั่นเองค่ะเพราะว่าตั้งแต่มนุษย์เราเนี่ยมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะเราเริ่มใช้เครื่องจักรเนี่ยผลิตอะไรต่างๆแทนแรงงานมนุษย์นะแล้วมันทำให้เราผลิตอะไรออกมาได้มากๆในเวลาที่น้อยลงนะคะพอเราผลิตได้มากความต้องการบริโภคก็เยอะพอความต้องการบริโภคเยอะปุ๊บการผลิตก็ต้องมากขึ้นไปอีกมันก็วนเป็นวัฏจักรของมันไปตรงเนี้ยซึ่งไอกระบวนการผลิตกระบวนการบริโภคกระบวนการไปหาเชื้อเพลิงมาเผาไหม้นู่นนี่นั่นเนี่ยมันทำให้มันเกินปริมาณที่มันสมดุลของธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติมันกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราผลิตกันออกมาได้ไม่ทันนะคะนึกสภาพว่าโลกเราตอนนี้มีโรงงานขนาดใหญ่ที่แบบว่าผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเยอะๆๆๆในขณะที่ต้นไม้ที่ควรจะแบบกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็มีน้อยลงเพราะว่าตัดไปเป็นพลังงานหรือว่าตัดไปแบบให้พื้นที่ทำโรงงานไปแล้วอะดังนั้นจากเดิมที่มันควรจะสมดุลต้นไม้ควรจะกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ไปผลิตน้ำตาลอะไรมันไม่มีใครไปกำจัดมันให้ได้หมดดังนั้นคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้มันก็เลยค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วก็กลายไปเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัญหากับพวกเราวันนี้นี่แหละนี่พูดถึงตัวเดียวนะยังไม่รวมในก๊าซออกไซด์ซึ่งเป็นแบบสารสำคัญมากในการทำปศุสัตว์หรือว่ามีเทนที่แบบแค่วัวตดมันก็ออกมาเป็นมีเทนแล้วอะดังนั้นคำถามที่ว่าแล้วเราไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไหมคำตอบก็คือง่ายๆเลยว่าไม่ได้จ้าเพราะว่าเราเลยจุดนั้นมาไกลแล้วไม่อย่างนั้นเราต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบก่อนสมัยยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอะและเราก็ต้องมีประชากรน้อยลงเยอะๆๆมากๆด้วยดังนั้นในเมื่อเราย้อนกลับไปไม่ได้เนี่ยโจทย์ของการแก้ปัญหาโลกร้อนหรือจะบอกว่าโลกเดือดแล้วเนี่ยก็เลยเป็นการไม่ใช่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะแต่เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องหาวิธีพยายามกำจัดไอ้พวกก๊าซเรือนกระจกแบบนี้ให้หายไปด้วยนะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาของคอนเซปต์ Net Zero Emission หรือว่า Net Zero ที่คนพูดถึงกันเยอะมากในโลกตอนนี้นี่แหละค่ะซึ่งไม่ต้องเอาระดับโลกนะแค่ในช่องเราเนี่ยวิวก็พูดถึงไปหลายต่อหลายคลิปแล้วนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราอ่ะเพิ่งจะไปประกาศเจตนารมณ์มาว่าเราจะเป็น Net Zero ภายในปี2065ค่ะและเนื่องจากเรื่อง Net Zero มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆดังนั้นไม่ใช่แค่พูดบ่อยนะแต่ว่าวิวก็มีโอกาสไปหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อง Net Zero มาด้วยค่ะคือวิวมีโอกาสได้ไปหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง Net Zero นะในงาน GC Sustainable Living Symposium 2023 VRGNS มาเมื่อวันที่27-28ตุลาคมค่ะงานนี้จริงๆเป็นงานที่เขาตั้งใจจะสร้างแรงกระเพื่อมของการใช้ชีวิตในแบบ sustainable living เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลกนะคะดังนั้นแน่นอนว่าในงานเนี่ยนอกจากจะมีการจัดแสดงนวัตกรรมพลาสติกที่ดีต่อโลกการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพลาสติกใช้แล้วโดยจำลองมาเป็นแบบเขาวงกตทดสอบไลฟ์สไตล์ของเราว่าเราจะมีการใช้พลาสติกประเภทไหนแล้วจะคัดแยกอย่างไรงานเสวนาด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆในงานก็เลยมีการพูดถึงเรื่องเนซิโลกันเยอะมากค่ะซึ่งจากการไปฟังเสวนาไปเวิร์กช็อปไปดูนิทรรศการต่างๆเนี่ยนะเดี๋ยววิวสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่า Net Zero คืออะไรนะคะคอนเซปต์ Net Zero เนี่ยนะคะคือคอนเซปต์ที่ว่าเราจะต้องพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วก๊าซเรือนกระจกที่เหลือเนี่ยก็จะใช้มาตรการชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิตหรือมาตรการกำจัดก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมที่สามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศเช่นการปลูกป่าหรือว่าการใช้เทคโนโลยีในการดูดคาร์บอนที่ดักจับแล้วก็กักเก็บได้โดยตรงเป็นต้นนะคะคืออย่างที่บอกไปว่าธรรมชาติมันมีวิธีกำจัดของมันเองอยู่แล้วแต่ว่ามนุษย์เราอะปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามากเกินไปแล้วก็ดันไปตัดตัวแปรรูปที่ทำให้ไม่มีแบบก๊าซเรือนกระจกในธรรมชาติอย่างต้นไม้ทิ้งไปอีกตอนนี้โลกของเราก็เลยเกิดภาวะเรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 1.75 องศาเซลเซียสนะคะใครฟังเราคิดว่าน้อยไปฟังคลิปที่แล้วนะที่บอกว่าโลกเดือดอะเราจะเข้าใจว่าองศาเดียวนี้ก็ทำให้โลกปั่นป่วนแล้วค่ะเพราะว่าผลกระทบของอุณหภูมินี้นะจะทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้นต้นไม้งอกในที่ที่ไม่ควรจะงอกแล้วก็แบบอีกมากมายเลยไปฟังคลิปที่แล้วนะคะอันนั้นละเอียดละตามข้อตกลงปารีสหรือว่า Paris Agreement เนี่ยนะคะเรามีการตกลงกันไว้ทั่วโลกเลยว่าเราเนี่ยจะพยายามจำกัดอุณหภูมิโลกเนี่ยให้เพิ่มมาไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสนะคะเมื่อเทียบกับก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเราก็จะพยายามเป็น Net Zero หรือว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ0เนี่ยภายในปี2050ค่ะแล้วถามว่า Net Zero ดียังไงทำไมทุกคนถึงเอามาใช้เป็นเป้าหมายอันนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เรามี Carbon Neutrality หรือว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนมาก่อนแล้วนะคะอันนั้นอะคอนเซ็ปต์เหมือนกันเลยดีเหมือนกันนะคะแต่มันควบคุมแค่เรื่องคาร์บอนไงมันยังไม่รวมก๊าซเรือนกระจกอื่นๆที่เหลือดังนั้นเขาก็เลยเพิ่มเป็นว่าอ่ะ Net Zero เลยนะไม่ใช่แค่คาร์บอนอย่างเดียวและที่สำคัญนะ Net Zero ไม่เหมือนกับ Carbon Neutrality เพราะว่า Carbon Neutrality เนี่ยมีการใช้คาร์บอนเครดิตมาช่วยอะไรได้เยอะแยะใช่ไหมแต่ว่าสำหรับ Net Zero เนี่ยนะคะก็ยังให้ซื้อคาร์บอนเครดิตมาใช้ในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อยู่แต่ว่ามีกำหนดว่าให้ใช้คาร์บอนเครดิตชดเชยก๊าซเรือนกระจกส่วนที่เหลือได้ไม่เกิน 10% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดค่ะและต้องใช้การชดเชยคาร์บอนเครดิตเป็นประเภท removal
เท่านั้นนะคะเช่นการปลูกป่าส่วนถ้าเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยก็จะใช้คาร์บอนเครดิตได้ทุกแบบเลยค่ะพอฟังแบบนี้นะคะหลายคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วในเมื่อทุกกิจกรรมของเราเนี่ยมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกหมดเลยแล้วเราจะไปลดการใช้ก๊าซเรือนกระจกให้ใกล้ศูนย์ได้ยังไงนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีอยู่ก็อย่างที่วิวไปเรียนมาในงานนั่นแหละเขาก็สรุปออกมาแล้วได้ประมาณนี้นะคะในงานเนี่ยนะคะวิวก็ได้ไปทำกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะมีทั้งการไปดูการนำพลาสติกใช้แล้วมาชุบชีวิตใหม่ที่เขาร่วมมือกับพาร์ทเนอร์หลายเจ้าแล้วก็ดีไซเนอร์ชื่อดังหลายคนเลยนะคะทำออกมาเป็นคอลเลกชันจากพลาสติกใช้แล้วที่มันเท่มากๆค่ะทุกคนแล้วก็ยังได้ไปดูนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต์รักโลกใน Wonder Lab Theater นะคะที่เขาพยายามประหยัดพลังงานด้วยการใช้พลาสติกเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบของรถใช้เป็นพันชิ้นเลยนะแล้วมันทำให้รถเนี่ยนะคะน้ำหนักเบาขึ้นก็เลยประหยัดพลังงานขึ้นไงแถมยังมีเทคโนโลยี UV Coating ที่ทำให้รถของเราเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยทำให้รถเนี่ยสามารถผลิตได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้พลังงานน้อยลงแถมมันยังมีแบบพวกเทคโนโลยีสารเคลือบสารอะไรต่างๆที่เอามาใช้ใหม่ได้ 100% เป็นสารจากธรรมชาติก็คือว้าวมากค่ะยังไม่พอนะวิวยังได้ของน่ารักจากในงานกลับบ้านมาด้วยเพราะว่าไปทำเวิร์กช็อปเอาฝาขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วเนี่ยเอาไปปั่นเป็นเฟลกแบบที่เคยเล่าแล้วก็อัดออกมาเป็นพวงกุญแจน่ารักที่ทำจากของเหลือใช้นะคะอันนี้ก็คือพาร์ทแบบสนุกนะแต่อย่างที่บอกว่าพาร์ทจริงจังก็เยอะค่ะเพราะว่างานนี้เป็นงานซิมโพเซียมดังนั้นมันต้องมีการแบบเสวนาวิชาการอะไรนะคะซึ่งสิ่งที่เขาเสวนากันในงานก็คือโอ้โหความรู้แน่นมากค่ะคือวิทยากรแต่ละคนก็ตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะคะพอมาฟังจริงๆก็จะรู้เลยค่ะว่ามันมีวิธีแหละวิธีที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถ้าเราใส่ใจจะลดทั้งในระดับบุคคลนะคะที่เราสามารถปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันรักโลกมากขึ้นหรือว่าในระดับประเทศนะที่สามารถมีนโยบายต่างๆมาช่วยได้อย่างการหาพลังงานทดแทนการหาพลังงานหมุนเวียนคือตอนนี้ต่างประเทศเขาตื่นตัวมากๆเรื่องนี้เลยนะคะส่วนถ้าใครแบบเสียดายเว้ยไม่ได้ไปงานมันจบไปแล้วจะทำยังไงดีสามารถติดตามชมคลิปได้ใน YouTube ของ GC นะคะวิวลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเนี่ยเก็บบรรยากาศของงานมาฝากนิดนึงนะคะคือในงานคนเยอะมากมีคนใส่ใจสิ่งแวดล้อมมารวมตัวกันแบบรวมพลคน Gen S แบบแท้จริงเลยค่ะแล้วก็คือมีแบบศิลปินมีดารามีใครมาอู้เต็มไปหมดเลยนะคะก็ไปแล้วดีใจค่ะที่มีคนใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขนาดนี้นะคะวันนี้วิวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ